วัสดีครับผมสนุกเกอร์วัชรพงษ์เมืองจันทร์ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับทำไมผมถึงเลือกเรียนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั่นล่ะครับก็เพราะว่าผมเชื่อว่าคนทำงานและผู้ประกอบอาชีพทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งและเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศครับหากไม่มีบุคคลเหล่านี้ก็ยากที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ครับดังนั้นการควบคุมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนทำงานจึงเป็นเรื่องจำเป็นและควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกทีนี้เห็นหรือยังครับว่าทำไมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงมีความสำคัญนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกเรียนในสาขาวิชานี้เพราะผมเชื่อว่างานที่มีคุณภาพย่อมมาจากสุขภาวะที่ดีของคนทำงานและงานที่เหมาะสมกับคนทำงานนั่นเองครับถ้าผมได้รับตำแหน่งนี้นะครับผมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆในด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่คนทำงานหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปเองเพราะผมเชื่อว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความปลอดภัยก็คือความสามารถในการรับรู้และตระหนักรู้ได้ของตัวบุคคลนั่นเองครับอีกทั้งการทำในลักษณะนี้ยังเป็นการช่วยให้บุคคลภายนอกได้รู้จักและเข้าใจในศาสตร์รวมถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอีกด้วยครับ